ราจะมาดูคำศัพท์เพศแล้วนั่นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเซ็กส์ไม่ว่าจะเติม y ลงไปกลายเป็นเซ็กซี่ใช้ได้กับผู้หญิงผู้ชายมีความน่าสนใจทางเพศอยู่ในตัวเอง he's hot he's sexy อีกคำหนึ่งก็ว่า hot อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้ถ้าพูดถึงเพศเซ็กส์ต่างกับ gender ยังไงแต่ก่อนเนี่ยคำสองคำนี้จะใช้แทนกันได้เลยถ้าเกิดพูดถึงเซ็กส์ก็มีแค่ male กับ female ผู้หญิงกับผู้ชายแต่ในทุกวันนี้มันมีมากขึ้นบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงทั้งๆที่ทางกายภาพเป็นผู้ชายเราก็เลยแบ่งคำว่าเซ็กส์กับ gender ออกจากกัน sex มี straightเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วฉันก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ต่อไปบางครั้งเราไปกรอกใบสมัครงานตามบริษัทต่างชาติหรือว่าเมืองนอกเนี่ยถ้าเขาเขียนว่า sex อาจจะมี f m หรือ f to m m to f ถ้า f to m ก็คือเกิดมาเป็นผู้หญิงแต่ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเป็นผู้ชายถ้าเกิด m to f male to femaleเกิดมาเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงจะมี gender fluid วันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชายพรุ่งนี้ฉันว่าฉันเป็นผู้หญิงนะ fluid แปลว่าการไหลเวียนได้สถานะอื่นๆก็ได้แก่ LGBT L lesbian lesbian ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน gay ผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกัน bisexual bi ที่แปลว่า2 bisexual คนที่ชอบได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้2เพศเลยชอบเพศตรงข้ามแล้วก็ชอบเพศเดียวกันกับตัวเอง transgender แปลว่าคนที่แปลงเพศ transgender หรือเรียกย่อๆว่า trans homosexual homo แปลว่าแบบเดียวกันเหมือนกันดังนั้น homosexual คือคนที่ชอบเพศเดียวกัน heterosexual คือชอบต่างเพศเช่นส้ม is heterosexual are you homosexual or heterosexualคุณเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันหรือชอบต่างเพศ pedophile คนที่ชอบเด็กที่มีอายุน้อยมากๆและเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ละประเทศก็จะมีขีดอายุของผู้เยาว์ต่างกันไปหรือคนที่บรรลุนิติภาวะและต่างกันไปคนที่เป็นผู้เยาว์ไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการมีเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่า to have sex ผู้ได้เพราะกว่านั้นมีความเป็นทางการมากขึ้นก็คือ sexual intercourse to have sexual intercourseTo make love ทำรักแปลค่อนข้างตรงตัว To make love with To make a baby with อันนี้น่ารักรักกันก็ต้องมีแต่งงานกันคนที่แต่งงานในเพศเดียวกันเขาเรียกว่า same sex marriage หลังจากมีอะไรกันก็ตั้งท้องเป็นธรรมดาตั้งท้อง pregnant Are you pregnantI think she's pregnant บางคนบางคู่ที่ท้องโดยที่ไม่ได้วางแผนท้องแบบไม่พร้อมด้วยสถานการณ์ภาวะใดๆก็ตามการทำแท้งเขาเรียกว่า abort แปลว่าล้มเลิกนะคะ abortion แปลว่าการทำแท้งบางประเทศยังผิดกฎหมายอยู่มาก abortion บางคนยังเป็น embryo คือตัวอ่อนอยู่เลยแต่สำหรับบางครรภ์ที่เป็นครรภ์แก่เราเรียกว่า fetus ตัวเด็กที่เป็นรูปเป็นร่างเพราะมีอายุมากกว่า8อาทิตย์แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่ไม่อยากจะตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ควรจะ prevent your pregnancy โดยการ take birth control pill ยาคุมกำเนิดหรือ contraception แปลว่าคุมกำเนิดมีแฟน I'm single, sold I'm not taken ยังไม่มีใครมาจองนะคะหรือจะบอกว่า I'm available คำว่า available นี่คือแขวนป้ายเขียวไว้เลยว่าเอ้าฉันไฟเขียวค่ะจีบได้และยังเป็นป้ายเดียวกันที่เอาไปแขวนไว้ในห้องน้ำถ้าเกิดห้องน้ำบอกว่า I'm available หรือ available แปลว่าไม่มีคนเข้านะคะเข้าไปใช้บริการได้มันจะมีคำที่ชอบมาด้วยกันก็คือ I'm single and ready to mingle แปลว่าฉันโสดแล้วฉันก็พร้อมที่จะออกไปทำความรู้จักกับคนข้างนอก I'm ready to mingleSingle and ready to mingle มาด้วยกันแต่บางคนที่มีแฟนแล้วอ่ะก็จะบอกว่า Oh I'm taken I have a boyfriend I have a girlfriend I'm dating someone I'm
seeing someone I'm seeing someone กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่นะ I'm taken I'm not available okay I'm in a relationship I'm in a relationship ฉันมีแฟนแล้วแต่สำหรับบางคนที่มีแฟนมีเลิกเลิกมีเลิกเลิกเราจะเรียก on and off relationship เดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคบเดี๋ยวเลิกตรงนี้เข้าใจกันผิดเยอะมากๆเลยใน Facebook ที่เขาจะตั้ง status ไว้ให้เลือกอะค่ะก็จะมีตั้งแต่ single in a relationship แล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่อันตรายมากๆเลย in an open relationshipเห็นหลายคนนั่งสเตตัสตรงนี้ไว้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมนะความหมายของ in an open relationship ก็คือมีแฟนแล้วแต่ยอมให้แฟนตัวเองไปมีอะไรกับคนที่3ไปมีอะไรกับคนอื่นยอมให้มีทั้งที่ตัวเองก็คบกับแฟนตัวเองปกติคือถ้าเกิดแปลเป็นไทยอาจจะบอกว่าเปิดใจคบกันแบบแฟร์แฟร์คือไม่ใช่ค่ะความหมายจริงๆเขาก็คือยอมให้แฟนตัวเองคบหากันแบบแฟนแฟนของเราไม่มีอะไรกับคนอื่นนะจริงๆใครที่ลงสเตตัสแบบนี้ไว้ถ้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นต้องไปเปลี่ยนซะนะก็แบบไม่ได้จริงจังแค่สนุกไปวันๆ casual คบแบบจริงจังหวังแต่ง long term relationship คบแป๊บเดียว short term relationship คบกันทางไกลถ้าไม่มีความเข้าใจก็อยู่ได้ไม่ยาว distance relationship ตกลงปลงใจกันไม่ได้สักทีเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย am in a complicated relationship is complicated คบกับผู้ชายสายเปผู้ชายเปให้ทุกอย่างแล้วผู้ชายก็มักจะมีอายุมากกว่าผู้หญิงมากๆ sugar หวานเชียแต่ตรงนี้ sugar relationship แปลว่าคบกับคนสายเปที่มีอายุมากกว่าเราบ่อยครั้งที่ไม่ได้รักกันด้วยใจอะไรนั้นก็ไม่รู้แต่ต้องเป็นเรื่องเงินมาเอี่ยวแน่เลย นะคะดังนั้นเราจะเรียกผู้ชายว่า sugar daddy แปลตรงๆพ่อน้ำตาลคือไม่เกี่ยวกับคุณพ่อแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตาลเลยนะคะ sugar baby น้องหนูส่วนมากแล้วก็จะหน้าตาดีนะคะแล้วก็ยังอายุน้อยๆ อยู่เลยน้อยที่ว่าคือบรรลุนิติภาวะแล้วนะdirty ไม่ได้แปลว่าสกปรกแบบต้องไปอาบน้ำคือถ้าจะอาบน้ำก็ตามแต่ถ้าเกิดมีความ dirty เป็นคนที่ลามกจกกระเตงเราเรียกว่า dirty you have a dirty mind เป็นคนสกปรกทางความคิดหรือคนที่มีอายุมากแล้วยังเป็นคนแบบเท่าหัวงูเราก็จะเรียกเขาว่า dirty old man are you a dirty old man go away เป็นเพื่อนกันไม่ได้คบกันแต่แค่มีผลประโยชน์ในเรื่องอย่างว่า friends with benefit ที่แปลว่าผลประโยชน์นั่นเองค่ะผู้ชายเจ้าชู้ขี้เล่น player ไม่ได้เล่นเกมนะคะแต่เล่นแบบเล่นคุยเล่นอะไรไปทั่ว player แต่หนักกว่านั้นคือคำว่าเสือผู้หญิง womanizer คนที่มีแฟนแล้วเรียกแฟนตัวเองว่า baby honey โอ้อีกเยอะอ่ะหรือจะเรียกว่า my other half my significant other คบกันแล้วก็เรียกกันไปว่า boyfriend girlfriend ผู้หญิงที่มีแฟนเป็นผู้หญิงก็ต้องเรียกแฟนตัวเองว่า girlfriend ยกเว้นซะว่าจะไปทำอะไรมาแล้วเป็นกายภาพเป็นผู้ชายทั้งตัวก็อยากให้คนอื่นเรียกเราว่า boyfriend ตรงนั้นก็ตกลงกันเองและเช่นเดียวกันกับผู้ชายที่คบผู้ชายก็จะเรียกกันและกันว่า boyfriend รักกันก็ต้องมั่นกันไว้ engaged ฉันถูกมั่นแล้วนะเห็นไหมแหวนวงโตพอมั่นเสร็จก็แต่งงานก็ต้องมีคนนึงที่ขอแต่งใช่ไหมเรียกว่า to popquestion คุกเข่าข้างนึงก็ถามว่า will you marry me จะแต่งกับผมเปล่าผู้หญิงก็ say yes แต่งค่ะแต่งกลายเป็น a husband and wife a couple เป็นคู่รักกันไป I'm married ตกลงปลงใจที่สร้างบ้านอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน settle down with him ผมอยากจะปักหลักปักฐานกับหล่อน I want to settle down with her ก็มาถูกกำหนดเอาไว้อย่างนี้ชะตาฟ้าลิขิต we're meant to be together it's meant to be แต่บางคู่ก็ไปกันไม่รอดก็ต้อง split แปลว่าแยกทางกันถ้าเกิดเป็นแฟนกันปกติจะบอกว่า broke up ก็ได้ I broke up with him she broke up with me หล่อนทิ้งฉันหล่อนเลิกกับฉัน I broke up with him ฉันเลิกกับเขาหรือถ้าใช้คำว่าทิ้งไปเลยก็คือ I left him she left
ยื่ left ที่แปลว่าออกจากทิ้งก็ได้ค่ะ she left him for someone else หล่อนทิ้งเข้าไปหาคนอื่น for someone else she left Tom for ตุ้มเขาทิ้งทอมเพื่อไปหาตุ้มหรือถ้าเกิดแต่งกันแล้วจะใช้คำว่า divorced เลิกเซ็นทะเบียนหย่ากันเป็นเรื่องเป็นราวอีกคำหนึ่งจะเรียกว่า dump แปลว่าทิ้งแบบไม่แยแสใช้คำว่า dump ได้อีกคำหนึ่งที่เข้าใจผิดกันบ่อยมากก็คือคำว่า hysteria อาจจะไม่ใช้ที่บายอาการที่คนคนหนึ่งหัวเราะแบบมันหยุดไม่ได้อะไรมากจนเกินไปใช้คำว่า hysteria ได้เลย ฮิสเทเรียมากก็คือร้องไห้แบบจะเป็นจะตายก็ใช้คำว่าฮิสเทเรียได้เหมือนกัน